วิดีโอนี้ได้ถ่ายทำเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมปี2022ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของศรีลังกาขอบคุณทุกวิกฤตให้หยุดคิดพิจารณาว่าพลังในตัวทุกคนมีคุณค่าล้มลุกคลุกดินก้าวเดินใหม่ไม่หวั่นเกรงก้าวเดือนที่ผ่านมาพี่อยู่ในประเทศที่ถูกเรียกว่าเป็นประเทศล้มละลายมีเรื่องราวมากมายเปลี่ยนแปลงชีวิตคนรอบตัวและชีวิตของพี่ไม่ถอยค่ะไปต่อสวัสดีค่ะเที่ยวกับพี่ที่ศรีลังกาวันนี้พี่จะพาทุกคนออกมาช้อปปิ้งกันนะคะพี่จะพาไปห้างสรรพสินค้าที่ชื่อว่าอาปิโก้ค่ะณขณะที่พี่ถ่ายทำวิดีโอนี้นะคะเป็นช่วงที่ยังมีวิกฤตอยู่ผลไม้ต่างๆที่นำเข้านะคะเช่นส้มแมนดารินแอปเปิ้ลต่างๆหรือว่าแอปเปิ้ลเขียวนะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นผลิตภัณฑ์ผลไม้นำเข้าเนี่ยณปัจจุบันนี้นะคะไม่อนุญาตแล้วเพราะฉะนั้นคนที่อาศัยอยู่ในประเทศศรีลังกานั้นเนี่ยจะต้องกินซื้อหาผลไม้และผักที่ปลูกในประเทศเท่านั้นค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าซ้ายมือมีกล้วยดิบใช่ไหมคะคนที่เนี่ยเขาเอากล้วยดิบมาทำเป็นแกงแล้วก็รับประทานกันนะคะจริงๆแล้วอาหารไทยก็มีเป็นอาหารไทยโบราณค่ะชื่อว่าแกงกล้วยดิบกับหมูย่างมะเขือพวงนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะเห็นปุ๊บต้องรีบหยิบเลยนึกถึงเมนูน้ำพริกกะปิแล้วก็เมนูแกงเขียวหวานค่ะด้านบนสุดเป็นสารพัดเห็ดเลยค่ะส่วนด้านล่างพี่เหลือบไปเห็นกรี๊ดใส่ทันทีคืออะไรคะคือเต้าหู้ค่ะเป็นไงแปลกเนาะอยู่เมืองไทยนะเต้าหู้มีทุกมุมมีทุกซอกในตลาดแต่อยู่ที่นี่นะคะถ้าไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียถ้าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตโดยปกติแล้วเนี่ยจะมีเฉพาะบางวันเท่านั้นค่ะที่พี่กำลังเลือกหยิบอยู่เป็นเชดดาร์ชีสนะคะก็คือชีสที่เป็นลักษณะแผ่นๆที่ใส่ไว้ในขนมปังอะค่ะที่นี่เนี่ยเขาจะมีหลากหลายรสชาติเพื่อให้เด็กๆเลือกนะคะถัดมาก็เป็นนมเปรี้ยวพร้อมดื่มนะคะมีหลายรสชาติอันนี้เป็นรสมะม่วงแล้วก็อีกรสหนึ่งเป็นรสสตรอเบอรี่ค่ะค่ะเค้กโรแช่เย็นก็เป็นที่นิยมนะคะอยู่ด้านล่างนี้เลยก็จะมีหลักๆวานิลาสตรอเบอรี่กาแฟช็อกโกแลตโซนด้านขวามือจะเป็นโซนที่ขายไก่ซีฟู้ดและก็เนื้อสัตว์อื่นๆนะคะแล้วก็ตรงนี้เลยค่ะไข่หนึ่งแผงค่ะที่ต้องการอ
้องขอหยุดดูหน่อยค่ะเนื่องจากว่าแพ็กเกจจิ้งน่าเชิญชวนมากเลยแพ็กเกจจิ้งสวยมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเป็นคุกกี้ที่มีรสช็อกโกแลตแทบจะทุกกล่องเพียงแต่ว่าแต่ละกล่องก็จะมีความต่างบางกล่องก็ผสมถั่วบางกล่องก็เป็นช็อกโกแลตชิพนะคะอันนี้ที่ขาดไม่ได้จริงๆค่ะกาแฟขาวช่องค่ะมาเจอกาแฟขาวช่องที่นี่ด้วยพี่ก็จกเลยได้แล้วค่ะผงโกโก้เอาไว้ชงโกโก้ร้อนก่อนนอนนะคะวันนี้พี่เลือกยี่ห้ออาปิโก้ค่ะซึ่งเป็นยี่ห้อของห้างที่เรามาซื้อของเลยนะเขาเรียกมีชื่ออีกเรียกหนึ่งที่รู้มาก็คือ House Brand นะคะก็เป็นยี่ห้อที่ทางห้างเนี่ยได้สั่งผลิตจากโรงงานที่ผลิตให้กับแบรนด์ที่มีชื่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพกับแพ็กเกจเนี่ยก็จะหน้าตาคล้ายๆกันแต่ว่าคุณภาพเนี่ยเหมือนกันแน่นอนทีนี้เรื่องของราคาก็จะทำให้เราซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่านะคะเพื่อนๆเดินห้างในประเทศไทยอะค่ะก็จะมีห้างยักษ์ใหญ่หลายๆห้างเนี่ยที่เขามีสินค้าแบรนด์ของตัวเองนะคะลองสังเกตกันดูค่ะกำลังมองหาสก็อตไบรท์ไปขัดหม้อนะคะให้เงาๆแต่พอดีพี่เหลือบเห็นค่ะอันนี้เลยสมัยเด็กๆคุณยายให้ใช้นะคะกากมะพร้าวค่ะแต่ว่าที่นี่เขาทำน่ารักเนาะอัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมน่าใช้เลยทีเดียวราคาอยู่ที่95รูปีค่ะหรือประมาณ9บาทเศษนะคะส่วนบริเวณนี้เป็นอุปกรณ์เครื่องมือขนาดเล็กๆนะคะสำหรับการทำขนมต่างๆขนมอบเนาะกลับบ้านกันดีกว่าค่ะเพราะโลกนี้มันกว้างพี่ถึงอยากแบ่งปันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเที่ยวกับพี่ที่ศรีลังกาขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีความสุขนะสวัสดีค่ะ